تتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะซีมอัซซิมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมจะได้ติดตามเรื่องราวของประวัติศาสตร์มุสลิมบนแผ่นดินไทยนะครับซึ่งประเด็นชวนคิดกับผมคอลิดปู่ทองเรานำเสนอต่อเนื่องมาทั้งสิ้นเนี่ย10ตอนกับอีกตอนพิเศษอีก1ตอนก็คือตอนวันอีดินอัลดอฮาก็เท่ากับว่าผ่านมาแล้วนะฮะตอนปกติเนี่ย10ตอนวันนี้เข้าสู่ตอนที่11นะครับผมเชื่อว่าสาระที่ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเนี่ยก็คงจะได้ประติดประต่อเรื่องราวและพอเข้าใจได้ว่าความเป็นอยู่ของผู้คนในดินแดนแถบนี้กว่าจะมาเป็นสยามกว่าจะมาเป็นไทยดินแดนแถบนี้เป็นดินแดนที่ร่ำรวยด้วยกับไมตรีจิตที่ดีเปิดรับแขกบ้านแขกเมืองมาตั้งแต่อดีตการมาแล้วแล้วสิ่งที่เรานำเสนอก็คือการเชื่อมโยงว่าดินแดนแถบนี้มีการเชื่อมโยงกับโลกอาหรับโลกมุสลิมมาอย่างยาวนานติดตามประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่วิทยากรได้กรุณารวบรวมนำมาเสนอเป็นชุดความรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับไปพบกับวิทยากรของเรานะครับอาจารย์สุกรีซาเลมครับอาจารย์ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มุสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับแหมอาจารย์ปรากฏว่าหลังจากที่เราได้ออกอากาศไปเนี่ยนะฮะ10กว่าตอนเริ่มที่จะมีแฟนพันธุ์แท้แล้วนะนะครับผมคนที่ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามที่รวบรวมเท่าที่ได้มีโอกาสไปพบปะไม่รู้อาจารย์เจอบ้างเปล่านะแฟนรายการแต่ว่าผมได้มีโอกาสเจอ เขาก็บอกว่าอ้าวงั้นอาจารย์เล่าก่อนเป็นยังไงเขาแลกประสบการณ์ยังไงกับอาจารย์บ้างครับว่าอย่างเมื่อ2ตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการค้นพบเหรียญอาหรับในสมัยอับบาซียะนะครับแล้วก็พูดว่านักโบราณคดีของประเทศไทยเนี่ยก็อ่านเหรียญมาเป็นรูปบ้าน6เสานะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าผู้คนพูดถึงนะครับก็เนี่ยภาพเขียวๆที่ผมเอาขึ้นนี่นะครับภาพจะหาดาซึ่งกลับหัวลงนะครับแต่ว่าพลาหงายท้องขึ้นนี่นะครับแบบภาพนี้นะฮะแบบภาพนี้พลาหงายท้องคือประโยคชาดาเลยนะครับคือภาษาอาหรับคือถ้าว่าคนไม่มีความรู้เรื่องภาษาอาหรับเนี่ยเวลาเห็นภาพเนี่ยก็คิดว่าคอมเมนต์ฟอร์มภาพอะไรบางอย่างนะครับแบบที่เขาเห็นขึ้นทะเบียนด้านนี้เขากลับภาพนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องของบ้านหกเสานะเขาบอกว่าเขารู้สึกแบบเซอร์ไพรส์มากว่าเนี่ยการค้นพบเหรียญเนี่ยอายุเป็นพันปีนะครับแต่ว่าในข้อมูลที่เราพบก็คือว่าเหรียญในสมัยอับบาซียะเนี่ยที่จริงเราพบเหรียญในสมัยอุมัยยะด้วยนะฮะครับที่ปัตตานีนะครับเอายากรายงานข้อมูลนิดหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีการสัมมนาใหญ่ที่มอ.ปัตตานีนะครับเชิญท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ปริโพดมนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์ที่ระบือนามนะครับของประเทศไทยนะครับนายแพทย์บัญชานะครับซึ่งเป็นคนนครศรีธรรมราชแต่ท่านก็ทำข้อมูลและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนและก็หลักฐานด้านโบราณคดีใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือว่าการนำเสนอข้อมูลนะครับครั้งนี้วิทยากร3ท่านเมื่อกี้เรียนไปแล้ว2อีกท่านนึงก็คือเป็นพี่ซึ่งมาจากมูลนิธิเล็กประไพซึ่งเป็นมูลนิธิเมืองโบราณนะครับปรากฏว่าทางข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพวกองค์กรซึ่งทำงานด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนอกจากภาคราชการนะครับเรามีการทำงานทางด้านประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนี่นะครับ2หน่วยใหญ่ๆคือหน่วยที่เป็นกรมศิลปากรคือหน่วยราชการทำอีกการนึงคือพวกบุคคลที่สนใจและนักวิชาการทางด้านนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นภาคข้าราชการนะครับอาจจะเป็นในนามองค์กรสมาคมหรือว่าองค์กรที่เขาทำงานวิจัยเรื่องพวกนี้เขาก็ทำงานข้อมูลนะครับแล้วเขาก็เจอข้อมูลหลายอย่างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการนำเสนอเรื่องข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ใน4จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยนะครับปรากฏว่ามีข้อมูลหลักฐานใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวกับมุสลิมขึ้นมาหลายชิ้นเลยนะครับชาลอดเดี๋ยวโอกาสครั้งต่อไปผมพยายามจะหาภาพเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปงานสัมมนาที่มอ.ปัตตานีนะแต่ว่าได้ดูไลฟ์สดนะครับของมอ.ปัตตานีแล้วก็เห็นว่ามีข้อมูลหลายอย่างซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญพูดถึงเรื่องหลักฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของมุสลิมในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นขออนุญาตนำเสนอนะครับอย่างเช่นการค้นพบเหรียญจากเปอร์เซียโบราณนะครับเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระยานโมลีนะครับที่มอ.ปัตตานีนะครับเป็นเหรียญสมัยอาณาจักรซัสเซนียะซัสเซนียะเนี่ยเป็นอาณาจักรเปอร์เซียโบราณนะครับและต่อมาซัสเซนียะเนี่ยแหละครับที่
การแผ่อิสลามเข้าไปในจากซาเซียก็ทำให้พวกเปอร์เซียพวกนี้รับอิสลามเพราะฉะนั้นการค้นพบเหรียญจากซาเซียหรือซาเซเนียนนี้นะครับในยุคต้นของอิสลามนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ถูกเข้ามาใช้ในจากอิสลามนะครับก็มาเช็คดูนะครับแต่ว่ามีการค้นพบเหรียญเนี่ยนะครับในประเทศไทยอันต่อมาคือการค้นพบเหรียญในสมัยอับบาซียะนะครับก็อุมัยยะนะครับอุมัยยะก็ค้นพบที่ปัตตานีและอับบาซียะอย่างที่เราโชว์หน้าจอนี้นะครับที่เป็นเหรียญทองแดงเนี่ยนะครับก็ค้นพบนะครับอันนี้ค้นพบอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมืองโบราณอู่ทองนะครับไปถึงสุพรรณได้ยังไงนะหลายท่านก็สงสัยนะครับแล้วก็มีการค้นพบเหรียญในสมัยอุมัยยะด้วยนะครับเนี่ยเหรียญขวามือด้านบนนี้นะฮะเหรียญอย่างเงี้ยนะเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญอย่างงี้นะครับที่ผมบนนี่นะพบที่ชัยยานะครับคุณหมอบัญชาเนี่ยนะครับคือเนื่องด้วยว่าในรอบประมาณสัก 20-30 ปีมาเนี่ยนะฮะมีบุคคลซึ่งสนใจอยู่เรื่องงานลูกปัดก็จะมีคนลงไปร่อนไปขุดหาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวเรื่องลูกปัดที่แถวกระบี่ชุมพรอะไรนี้นะครับมาถึงจังหวัดทางด้านฝั่งตะวันออกของแหลมมลายูคือแถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเลยนะครับก็มีคนไปขุดเยอะมากเลยปรากฏว่าการขุดลูกปัดเนี่ยมันไปเจออีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือพวกสัญลักษณ์ทางศาสนานะครับเช่นอาจจะเจอพวกรูปปั้นเทวรูปอะไรต่างๆนะครับในศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธแล้วก็บางอันก็เป็นพวกเครื่องมือทางด้านศาสนาความเชื่อนะครับในศาสนาที่มาจากบ้างก็ว่ามาจากตะวันออกกลางแต่ว่ายุคก่อนอิสลามนะครับแล้วเป็นพวกเหรียญอะไรที่มาจากโรมันก็พบในประเทศไทยนะครับที่สำคัญคือมันการมีการค้นพบเหรียญที่เกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรอิสลามคืออย่างเช่นที่ชัยยาเนี่ยนะครับเนื่องด้วยจากว่าในยุคประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกคือว่ามีการซื้อแล้วก็ให้ราคาแพงต่อการลูกปัดนะครับลูกปัดซึ่งหลากสีและลวดลายนะครับบางเม็ดราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นก็กระตุ้นคนในพื้นที่นี้นะครับออกไปขุดไปร่อนไปหานะครับอย่างเช่นที่แหลมโพที่ภูมิเรียงอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นท่าเรือเก่านะอายุเป็นพันปีเหมือนกันแล้วก็มีการค้นพบหลักฐานมากมายนะครับก็มีคนไปไล่เก็บไล่อะไรเจอชิ้นกระเบื้องชิ้นจานชิ้นอะไรนะครับปรากฏว่าหลักฐานมุสลิมก็ถูกค้นพบในงั้นด้วยลูกปัดก็ถูกขายไปนะครับของที่เหลืออยู่นอกจากลูกปัดคือพวกเหรียญสตังค์พวกเศษกระเบื้องนะครับแล้วก็ชิ้นอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันกลายเป็นหลักฐานใหม่นะครับที่ถูกค้นพบโดยคนในพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าแบบที่จริงอาจจะเป็นคุณูปการเพิ่มนะครับเพราะว่ากรณีที่มีคนสนใจเรื่องลูกปัดและมีการค้าขายลูกปัดกันในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมานะครับมันทำให้ราคาลูกปัดได้แพงทำให้คนเนี่ยลงไปเก็บข้อมูลอะไรเยอะนะครับเก็บของเก็บอะไรมันก็เลยมีการค้นพบไปถึงมุสลิมอย่างเช่นการค้นพบพวกเครื่องแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นงานสำคัญในสมัยซึ่งเห็นว่าเป็นหลักฐานนี่นะครับในทางนักวรรณคดีเนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นเครื่องแก้วจากโลกมุสลิมนะครับแต่นี้ภาพที่ผมมีมันเป็นภาพที่มาจากจอ PowerPoint อีกทีหนึ่งที่มันไกลแล้วมันก็ไม่สามารถจะเห็นรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดข้อมูลหลังจากนี้นะครับเอามาอธิบายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับใหม่ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการสัมมนาใหญ่วันนึงเต็มๆนะครับแล้วก็มีการเจอหลักฐานล่องลอยใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องมุสลิมในประเทศไทยรวมทั้งข้อมูลบางส่วนที่เรามาพูดแล้วนะครับก็ถูกนำเสนอในเวทีนั้นด้วยนะครับว่าในพีเรียดของมุสลิมประมาณพันปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการค้นพบอะไรใหม่นะครับแน่นอนก็มีการแตกไปถึงเรื่องการค้นพบเรืออาหรับโบราณที่เราได้เคยคุยกันนะที่สมุทรสาครนะครับการค้นพบที่เรืออาหรับโบราณที่พบ2ลำนะลำหนึ่งที่สมุทรสาครอีกลำหนึ่งที่นครปฐมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอ้างถึงว่าเป็นไปได้ไหมว่าเหรียญพวกนี้นะครับเข้ามาโดยการค้าของกองเรือที่มาจากอาหรับหรือว่าเป็นเครื่องมือซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนการค้านะครับแน่นอนสตังค์เราก็รู้มันมีค่าของมันเองนะครับแต่ว่าพวกโยกนะครับพวกชิ้นกระเบื้องบางอย่างนะครับหรือว่าสัญลักษณ์พวกลูกปัดเนี่ยนะครับที่มันถูกทำสวยราคาแพงเนี่ยมันมีค่าของมันในตัวแล้วก็เคยมีหน้าที่ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นเหรียญสตังค์นะครับใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับของการคืบหน้านะครับของหลักฐานประเทศไทยและบางส่วนก็อิงอ้างมาถึงหลักฐานมุสลิมในประเทศไทยได้ด้วยนะครับพิชาเราไม่โอกาสอย่าบอกง่ายผมจะพยายามจะหาภาพที่มันชัดแล้วข้อมูลที่มันเฟิร์มกว่านี้นะครับจะมาลงมาให้ดูครับผมครับแม่ก็เชื่อว่านักประวัติศาสตร์ในเวลาเจอค้นพบหลักฐานอะไรใหม่เนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเลยครับครับก็งงด้วยนะครับอย่างเช่นก
ที่เรื่องเรืออาหรับโบราณเนี่ยตอนที่ผมไปประชุมนี้นะครับกรมศิลปากรพูดเองว่ามีข้อมูลซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าเจออะไรเนี่ยที่อยู่ในเลนในแถวมหาชัยนี่นะครับทุกคนก็จะบอกว่าจะเป็นเรือบรรทายนรสิงห์เรือลำนี้ด้วยนะครับตอนที่มีการค้นพบแรกก็มีชาวบ้านมาอบต.มากำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรมาบอกราชการก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสำคัญนะครับแต่ว่าก็ทนตื้อชาวบ้านไม่ได้ก็เลยส่งให้ข้อมูลเนี่ยให้ทางกรมศิลปากรถึงก็ขอลงไปดูก็ตกใจเพราะหลักฐานที่เราเจอพวกนี้นะครับเป็นหลักฐานระดับโลกนะเรืออาหรับโบราณเนี่ยเก่าที่สุดสมบูรณ์ที่สุดใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียแต่พบอยู่ในประเทศไทยได้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องน่าจะรีเฟอร์อ้างอิงได้ถึงมุสลิมในประเทศไทยด้วยเพราะว่ามันมีการพบชิ้นกระเบื้องที่มีภาษาอาหรับโบราณครับผมครับอาจารย์ฮะอีกงานหนึ่งเนี่ยซึ่งจัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะอาจารย์นะไม่รู้ว่าอาจารย์ได้ติดตามหรือเปล่าที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเนี่ยเขาคุยกันเรื่องของมาโคโปโลกับอินุปัตตุตอเนี่ยนะครับอาจารย์พอจะให้ข้อมูลเรื่องนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามันการพบเจอของทั้งสองท่านเนี่ยนะจริงๆมาโคโปโรได้ยินมานานแต่ว่าเรื่องของอินุบาตุตอจริงๆเนี่ยท่านเป็นมุสลิมแต่เราไม่เคยรู้อะอินุบาตุตอนี่ดังมากระดับโลกนะฮะแต่ว่าอย่างเราประเทศเราหรือว่าวงการศึกษาของประเทศเราเนี่ยในรอบประมาณสักร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบงำความคิดและความรู้จากฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นฝรั่งเป็นธงนะครับทั้งที่ตำราหรือว่าข้อมูลฝรั่งหลายอย่างนี่นะครับได้จากโลกมุสลิมมานะครับอันนี้เรากล้าพูดยืนยันนะครับ อย่างตอนผมเรียนวิชาโซเชียลโลจีนะเป็นวิชาทั่วไปสำหรับนิสิตจุฬาทุกคนที่เรียนเนี่ยนะครับมันก็มีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรมุสลิมนะครับในสมัยอันดาลุสสมัยยุคกลางของยุโรปเนี่ยในยุคที่มันควบคู่กันไปกับยุคของอิสลามที่กำลังเฟื่องฟูขึ้นนะครับแล้วเป็นมหาอำนาจทางความรู้แล้วก็นวัตกรรมในยุคนั้นเลยเมื่อประมาณสักพันปีที่ผ่านมาเนี่ยในยุโรปใต้นะครับในสเปนในโปรตุเกสในฝรั่งเศสในหมู่เกาะซิซิลีนะครับและในพิเรียดนั้นเนี่ยนะครับก็ความรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามและเทคโนโลยีนะครับที่อยู่ในแบกแดดสมัยอับบาซียะข้อมูลที่ถูกเขียนนะครับฟังแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช่มุสลิมเราจะไม่รู้ว่าเป็นภาษาอาหรับนะครับเอเวโรสอย่างเงี้ยอาเวซินาอย่างเงี้ยนะครับที่จริงมันไม่ชื่อภาษาอาหรับอิบนุซีนานะครับเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีชื่อภาษาอาหรับหลายคำตอนผมก่อนจะมาอยู่จุฬาเนี่ยผมเรียนมหิดลนะโครงการนานาชาตินะครับอย่างนึงที่ผมได้ทำตอนนั้นก็คือว่าทำรายงานเรื่องประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับในฐานะผมเรียนเพียวไซตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปค้นอย่างหนึ่งก็คือว่าประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์จะลงมุสลิมเนี่ยปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มากมายนะครับและมีเป็นศัพท์ซึ่งอยู่ในวงการทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายอย่างเช่นจุดสูงสุดบนท้องฟ้าอย่างเงี้ยอซิมุทนะครับเนี่ยเป็นภาษาอาหรับเส้นท้องฟ้านะครับที่เรียกว่า horizon line นี่นะครับเส้นขอบฟ้านี่นะครับก็เป็นศัพท์มาจากภาษาอาหรับศัพท์จากนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่เป็นคนกำหนดขึ้นนะศัพท์ทางเคมีเช่นคำว่าโบรไมด์คำว่าแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยแอลกอฮอล์นะคำว่าอัลนะเนี่ยเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาอาหรับเลยแล้วก็ใช้ทับศัพท์มาถึงปัจจุบันแต่เราก็ไม่รู้เพราะไม่มีคนอธิบายนะครับที่เป็นยุคที่เราเนี่ยรุ่มรวยมากโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นะครับวิทยาศาสตร์พื้นฐานข้อมูลในใหม่ระยะหลังๆเนี่ยมีข้อมูลใหม่นะครับที่ให้ข้อมูลว่าการเติบโตของนักวิทยาศาสตร์โลกมุสลิมนี้นะครับก็มีองค์กรมุสลิมหลายประเทศนะครับที่กำลังพยายามที่จะเอาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อิสลามิกไซด์นะครับวิทยาศาสตร์จากหนักมุมของนักวิทยาศาสตร์มุสลิมนี้นะครับถูกนำเสนอออกมาอันนึงนะครับที่เราเพิ่งมารู้กันเหมือนกันก็คือเรื่องของอิบนุบาตุตอนะครับที่เรารู้ไปเรารู้จักแต่มาโคโปโลเพราะว่าเราก็โฟกัสตามที่ตำรานะครับของเราไปเรียนนะครับที่มาจากตะวันตกแต่ว่าตำราที่มาจากโลกมุสลิมเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเรียนเราโชคดีนะครับว่ามีอาจารย์หลายท่านที่อ่านตำราภาษาอาหรับจบจากโลกมุสลิมอย่างเช่นจารีเสือสมิงอย่างเงี้ยอาจารย์อนัตอมาตยกุลอย่างเงี้ยนะครับท่านอ่านตำราจากโลกมุสลิมแล้วท่านข้อมูลประกอบอย่างอื่นซึ่งหลายอย่างเนี่ยมันถูกเอามาใช้แต่มันไม่ถูกอ้างว่าเป็นมาจากมุสลิมมาโคโปโลนั้นอินุบตุตอนะครับเป็นคนร่วมสมัยกับมาโคโปโลนะครับและที่สำคัญคือว่าถ้าเป็นคนจากอาจากอันดาลุสนะครับอินุบตุตอเนี่ยนะครับเป็นคนจากอาจากอันดาลุสคืออาจากอิสลามที่อยู่ในยุโรปใต้นะครับตอนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยกูบอสของท่านก็ถูกฝังไว้ที่โมร็อกโกนะครับกูบอสของท่านอยู่ที่โมร็อกโกนะฮะท่านเดินทางหลายที่นะครับแน่นอนละสำหรับคนมุสลิมก็คือการเดินทางเบื้องต้นก็คือเดินทางออกจาก
แอฟริกาเหนือออกจากสเปนนะครับข้ามยิบรอนต้านะครับช่องแคบยิบรอนต้าเข้าไปในแอฟริกาเหนือแล้วเดินทางมาเมืองมักกะนะครับมาหาความรู้เพราะว่ามักกะก็เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งภูมิปัญญาของโรมมุสลิมอีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นมาท่านก็เดินทางในหลายประเทศนะครับรวมทั้งผ่านมาแถวภูมิภาคบ้านเราด้วยนะครับเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วพุทธัดที่ผมไปประชุมที่กรมศิลปากรนะครับผมได้เจอกับคุณสุนิติจุฑามาศนะครับก็เป็นเด็กกรุงเทพเรานี่นะครับจบศิลปากรทางด้านโบราณคดีนะครับแล้วไปจบได้ทุนจากสมเด็จพระเทพนะครับไปจบทางด้านโบราณคดีอิสลามนะครับจากประเทศโมร็อกจากประเทศผมจำชื่อไม่ได้ละนะฮะนะฮะจากจอร์แดนจากประเทศจอร์แดนนะครับข้อมูลในหัวมันเยอะนะครับจบปริญญาโทจากประเทศจอร์แดนนะครับแล้วก็ก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่สามารถจะอ่านข้อมูลจากโลกมุสลิมได้นะครับแล้วก็ตอนนี้คุณสุนิติเนี่ยก็เป็นนักวิจัยที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุนิติเนี่ยนะครับเป็นคนนำเสนอเรื่องนี้ผมมีโอกาสได้คุยกันนะครับก็ได้ถามสุนิติว่าไอ้มีข้อมูลไหมอินบุตุตอนเนี่ยเคยแวะประเทศไทยไหมผมก็เลยถามคำถามสั้นๆไปเขาบอกว่ามันมีการเดินทางนะครับเพราะว่าทันทีที่เดินทางมาถึงอาเจนะครับเข้ามาในแหลมเข้ามาที่ช่องแคบมะละกาเนี่ยหลังจากนั้นมันมีการเดินทาง1จุดนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยเรายังไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าที่ไหนอาจจะเป็นนครศรีธรรมราชไหมปัตตานีไหมหรือว่าแถวมาเลเซียไหมเพราะว่าการพ้นจากแหลมมาลายูมาเนี่ยนะครับมันต้องเขาไม่มีหนึ่งจุดที่เขาไปแวะพักก่อนที่เขาจะเดินทางอ้อมอ่าวไทยนะครับแล้วก็ไปขึ้นฝั่งที่จามปาอาณาจักรจามปาแต่แน่นอนนะอินุบัตุตอรายงานก็คือเกี่ยวกับเรื่องมีข้อมูลเรื่องมุสลิมอยู่เยอะนะเท่าที่ผมเคยไปในหลายที่นะครับแล้วก็มีการอ้างถึงอินุบัตุตอก็คือที่อินโดนีเซียนะครับที่แหลมมาลายูนะครับที่มะละกาว่าอินุบัตุตอได้เคยรายงานว่าเมื่อประมาณ 6-700 ปีแล้วอินุบัตุตอมาถึงภูมิภาคนี้เนี่ยคนตรงนี้นับถือศาสนาอิสลามอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีการค้นพบหลักฐานพวกหลักปักกูโบนะฮะเรียกที่เราเรียกว่าประตูอาเจประตูเนแซเนี่ยนะครับคือไม้ปักกูโบเนี่ยนะครับมีหลักฐานอยู่แล้วว่าคนมุสลิมเนี่ยเข้ามาตั้งนานอินุบัตุตอเดินทางถึงภูมิภาคนี้เนี่ยก็รู้ว่ามีคนมุสลิมอยู่ในตรงนี้แล้วนะครับก่อนที่อินุบัตุตอจะเดินทางออกจากแหลมมาลายูนะครับก็ได้เดินทางไปแวะที่จามปาก่อนที่ไปถึงเมืองจีนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับในดีเทลที่วันนั้นได้มีการคุยกันเพราะว่าวันนั้นมีการคุยกันผมก็ได้ดูคลิปนะฮะของการคุยกันก็มีน้องอีกท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้นั่นนะก็เคยไปฟังงานวิจัยเขาเป็นการเขาพูดถึงเรื่องมาร์โคโปโลแต่ว่าข้อมูลมันก็จะไปมากันระหว่างสองคนนะครับว่ามีใครบ้างครับผมแล้วก็ข้อมูลก็เสียดายว่าเมืองหนึ่งที่แวะในแหลมมาลายูคือหมายความว่าอาจจะเป็นปัตตานีไหมหรือว่าเป็นเมืองพัทลุงหรือว่าเป็นนครศรีธรรมราชไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่มีสามารถเคาะชื่นได้เพราะว่ามีการแวะหนึ่งแวะก่อนที่จะออกไปที่เรียกว่าอะไรตัดอ่าวสยามอ่าวไทยไปขึ้นที่จำปานะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันแสดงถึงอย่างหนึ่งก็คือว่าคนมุสลิมเนี่ยมีการเดินทางแล้วมีการบันทึกนะครับมีการเดินทางแล้วมีการบันทึกแล้วมันกลายเป็นบันทึกที่มีคุณูปการต่อโลกนะครับนอกจากรีพอร์ตรายงานเรื่องนวัตกรรมข้อมูลอะไรที่เขาไปเจอแล้วซึ่งมันคือมันเจอหลักฐานล่องลอยมุสลิมในภูมิภาคนี้ซึ่งมันเป็นคุณต่อเราในการที่เราจะอ้างถึงการมีอยู่ของประชากรมุสลิมในภูมิภาคนี้ซึ่งหลายร้อยปีนะครับหลายร้อยปีมาแล้วครับผมครับอาณาจักรอันดาลุสนี่ประมาณสักกี่ร้อยปีนะอาจารย์นะอันดาลุสเนี่ยเป็นอาณาจักรอิสลามซึ่งที่จริงแล้วคืออาณาจักรอุมัยยะนะครับอุมัยยะเนี่ยตั้งมาได้ประมาณสักร้อยกว่าปีก็เกิดสงครามนะครับกับอับบาสิดแล้วก็ถูกอับบาสียะเนี่ยยึดนะครับอันดาลุสส่วนหนึ่งก็อพยพหนีภัยนะครับเข้ามาที่แอฟริกาเหนือในพื้นที่จริงตัวเองก็เคยแผ่อาณาจักรมาตั้งสมัยรุ่นเก่านะครับเพราะว่าสมัยอาณาจักรอันดาลุสเนี่ยแผ่มาแล้วถึงแอฟริกาเหนือแล้วก็เริ่มข้ามช่องแคบยิบรอนตาร์เข้าไปในสเปนยุคนั้นเนี่ยอาณาจักรอันดาลุสที่ดามัสกัสเนี่ยล่มสลายลงแพ้สงครามกับอับบาซียะนะครับอับบาซียะก็สถาปนาเมืองใหม่ก็ย้ายเมืองหลวงจากดามัสกัสไปที่แบกแดดนะครับก็เป็นยุครุ่งเรืองเลยแล้วก็มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่อง
จากจีนจากโลกตะวันออกเนี่ยเข้ามาในยุคมุสลิมยุคนั้นผู้นำนะครับที่เดินชื่อถ้าจะไม่ผิดชื่อท่านอับดุลรอมานนะครับท่านก็ลี้ภัยสงครามลูกน้องท่านก็พาท่านหลบเพราะว่าพวกอับบาซียะก็ไล่สังหารนะไล่สังหารท่านก็ว่ายน้ำข้ามไปหนีกระเซาะกระเซิงลูกน้องเก่าก็พาหลบหนีไปนะครับไปถึงมอร็อกโกก็เป็นฐานเก่าของพวกอุมัยยะนะครับพวกอุมัยยะที่เพราะว่าเขายึดเมืองหลวงได้แต่ว่าพื้นที่รอบๆ อาณาจักรก็ยังไม่ถูกยึดแต่ว่าคนของอุมัยยะเองก็พยายามปกป้องเพราะว่าเจ้าชายอับดุลรอมานเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนซึ่งพิเศษมากถ้าอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยท่านก็แบบรอดตายมาอย่างอุดหวิดนะครับเพราะว่าการว่ายน้ำครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวน้ำเนี่ยเย็นมากท่านว่ายน้ำหนีการไล่ล่าเนี่ยว่ายน้ำกับน้องชายของท่านแต่น้องชายของท่านเนี่ยมาได้ครึ่งทางแล้วก็ฝั่งอับบาสิดเนี่ยนะครับพวกทหารฝ่ายอับบาสียะก็บอกว่ากลับมาเถอะเราเป็นมุสลิมด้วยกันไม่เป็นไรเราไม่ทำร้ายท่านหรอกแต่กลับไปก็ถูกจับสังหารนะครับคนพี่คือท่านเจ้าชายดุลรอมานเนี่ยหนีมาได้เพราะนั้นพวกทหารที่พาหนีมาก็พาหลบมาอันนี้ประวัติศาสตร์จริงของโลกมุสลิมนะฮะก็ฟังดูแล้วก็ขมขื่นแต่ว่าในทางนึงก็ยิ่งก็ดูหนังจีนอีกนะครับยิ่งก็ดูหนังจีนเรื่องของสตอรี่ของการ เริ่มต้นของจากอุมัยยะในสเปนนี้นะครับก็คือเข้าไปอัฟกานหรือหลังจากนั้นก็ติดตามนะครับกองทัพของตอริกอินซิยาดนะครับพาซึ่งเคยบุกไปแล้วนะครับเจ้าชายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเป็นอามิดของตอริกอีกทีเนี่ยก็เข้าไปตั้งอาณาจักรอิสลามที่คอร์โดบาก่อนกุตุบะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์ก็แผ่เข้าไปในสเปนก็ไปเรื่อยๆแล้วเข้าไปในโปรตุเกสแล้วก็ข้ามช่องภูเขาพิเรเนสนะครับซึ่งเป็นชายแดนระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสนี่นะครับข้ามไปในฝรั่งเศสตอนใต้ด้วยนะครับอย่างเช่นเมืองแปปปิยองนะครับเมืองบอกโดอะไรหลายเมืองนะครับโมนาโกอะไรเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันนี้นะฮะเป็นฝรั่งเศสตอนใต้เนี่ยครั้งนึงเนี่ยเมืองพวกนี้อยู่ภายใต้อาณาจักรอิสลามนะครับอยู่พักหนึ่งแล้วก็เคยเดินทางกองทัพไปเกือบถึงปารีสนะครับแต่พอดีว่าด้วยอากาศหนาวหิมะตกหนักนะครับแล้วก็ทำให้กองทัพเนี่ยนะครับพ่ายสงครามแล้วก็ถอยกลับมาอยู่ก็มาอยู่ในอยู่ในสเปนเนี่ยอาณาจักรนี้ยาวนานนะเกือบ800ปีนะครับประเทศไทยเรารับตั้งแต่สุโขทัยถึงวันนี้นะครับก็ประมาณ800ปีอาณาจักรสเปนก็ประมาณ800ปียาวนานขนาดครึ่งมากอิบนุบาตูตอนี่เป็นคนในอันดาลุสถ้าเชื่อมโยงกันในยุคที่อาณาจักรบ้านเราเนี่ยตรงกับยุคแผ่นดินของสมัยไหนครับสมัยกรุงศรีอยุธยาฮะอ๋อสมัยกรุงศรีแล้วนะครับก็คือ500ปีที่แล้วประมาณ600ปีที่แล้วนะครับน่าจะเป็นอยุธยาตอนต้นนะครับที่เข้าอิบนุบาตูตอเข้ามาในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็อิบนุบาตูตอนี่นะคือยุคนั้นเป็นยุคที่มุสลิมรุ่งเรืองมากเพราะว่ามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการทำแผนที่นะครับมีเข็มทิศเทคโนโลยีการเดินเรือแล้วก็มีบันทึกหลายอันนะครับที่มีรูปแผนที่ซึ่งคนแอนดาลุสเนี่ยวาดเอาไว้ในแผนที่โลกซึ่งมีทวีปอเมริกาทั้งทวีปเลยนั่นหมายความเมื่อประมาณ 5-600 ปีที่แล้วเลยอำนาจแอนดาลุสที่ล่มมา500กว่าปีแล้วนะฮะ1989หรือ98เดี๋ยวผมจำไม่ได้ประมาณนี้นะครับ1998หรือ89นี่นะแต่เป็นปีที่แอนดาลุสเนี่ยล่มสลายลงนะครับก็ประมาณ500กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสัก20ปีแล้วมีการจัดงาน500ปีของการสูญเสียสวรรค์บนหน้าแผ่นดินสำหรับโลกอาหรับนะครับเพราะว่าอาหรับเนี่ยเขาถือว่าแอนดาลุสเนี่ยคือความสมบูรณ์สูงสุดของอารยธรรมอาหรับนะครับที่อาหรับในยุคอิสลามนะฮะเป็นความรุ่งเรืองเจริญสูงสุดของอารยธรรมอาหรับซึ่งสามารถจะปกครองแล้วก็สร้างระบบคอลิฟะห์ขึ้นในแผ่นดินยุโรปได้และเป็นคอลิฟะห์อยู่ในยุโรปนั้นหลายร้อยปีนะครับหลายร้อยปีแล้วก็จริงๆการออกมานี้ไม่ได้แพ้สงครามนะครับแต่ว่าเป็นความเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความถดถอยนะครับของอาณาจักรอิสลามเองคือแบ่งเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแล้วก็ไม่ได้รบนะฮะก็คืออยู่ๆก็เลิกสงครามไปเองคือไม่ยอมรบแล้วก็ถอยมาเองนะครับแล้วก็มีข้อเงื่อนไขกับกลุ่มสเปนซึ่งเข้ามายึดได้คือกษัตริย์เฟอร์ดินานด์กับพระนางอิซาเบลล่าซึ่งยกทัพเข้ามาในยุคประมาณ500ปีที่แล้วนะครับว่าห้ามทำลายศาสนสถานห้ามยุ่งเกี่ยวกับกองทุนใบทุนมาห้ามยุ่งเกี่ยวกับที่วกาบห้ามยุ่งเกี่ยวกับคนประมาณหลายสิบข้อนะครับข้อตกลงเนี่ยสุดท้ายทุกข้อตกลงก็ถูกลื้อหมดแล้วก็คนมุสลิมที่อยู่ในแอนดาลุสก็ถูกสังหารถูกเปลี่ยนศาสนามี3เงื่อนไขนะครับถ้าอยู่ในสเปนต้องเป็นคริสเตียนอันนี้ตรงไปตรงมานะผมเอาหน้าประวัติศาสตร์มาคุยไม่ควรอ้อมค้อมนะครับเพื่อจะให้คนเข้าใจประวัติศาสตร์ตรงกันนะครับถ้าอยู่ในสเปนต้องเป็นคริสเตียน
หรือไม่ก็ต้องออกไปโมร็อกโกคือข้ามจ้องชายยูรันต้าไปหรือไม่ข้อที่3คือต้องตายนะครับเพราะว่ามีการทรมานฆ่าทรมานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีประวัติศาสตร์บันทึกนะครับซึ่งเป็นผมมีโอกาสได้ไปสเปนนะครับเคยไปที่เมืองโคโดบาเป็นเมืองแคนาดานะครับอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นห้องทรมานนะครับซึ่งเป็นห้องที่อยู่ตรงคอนข้ามกับมัสยิดใหญ่ที่เมืองโคโดบาเขาทำห้องนิทรรศการไว้ห้องเลยว่ามีเครื่องทรมานคนที่ไม่มีความเชื่อทางความเชื่อเหมือนเขาไม่ใช่แค่มุสลิมนะครับพวกความเชื่ออื่นๆนะครับที่ไม่จะเป็นความเชื่อเหมือนกับผู้ปกครองรัฐในตอนนั้นก็ถูกทำลายหมดนะครับยิวเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในอาณาจักรอันดาลุสในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกพระราชาอันดาลุสอาจารย์อันดาลุสเป็นตัวอย่างขององค์ลงคตินะผมได้มีโอกาสได้ไปประชุมที่อันดาลุสเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นโครงการจัดร่วมกันขององค์การสหประชาชาตินะครับคือยูนิเซฟร่วมกับสำนักงานลูกเสือโลกด้วยประเด็นอย่างเดียวก็คือว่าอันดาลุสเนี่ยเป็นอาณาจักรอิสลามเป็นอาณาจักรของโลกนะครับในอุดมคตินะครับและเป็นอาณาจักรอิสลามนะครับที่คน 3-4 ศาสนาเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกันโดยผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมอย่างที่มีสันติสุขนี่เป็นโรโมเดลของโลกนะครับที่เขาไปจัดที่ไปจัดที่สเปนผมไปตอนนั้นผมไปประชุมที่เมืองบาเลนเซียนะครับเหตุที่ไปจัดที่เมืองนั้นเพราะว่ามีตัวอย่างของการที่เป็นรัฐสมานฉันท์ในขณะที่ผู้ปกครองรัฐเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับคนที่เป็นยิวคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เป็นความเชื่อศาสนาต่างๆอยู่ในภายใต้การปกครองมุสลิมได้นะครับคนพวกนี้ไม่ต้องออกรบนะครับจ่ายซิยะคือค่าภาษีของการเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่มุสลิมแล้วมุสลิมจะปกป้องดูแลในทุกอย่างของเขานะครับเป็นนัดอุดมคติที่สหประชาชาติไปจัดที่นั่นตอนผมไปนะครับตอนที่ไปได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมมัสยิดหลายอย่างนะครับดีใจที่ไปถึงแต่ว่าก็รู้ในทางหนึ่งก็เสียใจที่มัสยิดเป็นพันๆแห่งที่อยู่ในสเปนอยู่ในโปรตุเกสนะครับก็ถูกทำลายไปบ้างนะครับถูกเปลี่ยนไปเป็นพิพิธภัณฑ์บ้างเป็นโบสถ์บ้างนะครับครับแม่ก็เรื่องราวกำลังเข้มข้นน่าสนใจแต่ว่าเวลาหมดลงซะก่อนอินชาอัลเลาะห์นะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทยที่มีมุสลิมมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับจาซาคุมุลลอฮ์ไครอนครับอาจารย์ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู